ฮัลโหลเพลงกันบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดู Paradise แล้วผมจะบอกยังไงดีอ่ะก็เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่ผมจะถ่ายในสตูดิโอนี้ในบ้านหลังนี้ที่ผมอยู่มาสักเกือบ2ปีก็เนี่ยจะเป็นฉากแรกๆเลยที่หลายๆคนได้รู้จักกับสตูดิโอนี้กับฉากนี้แล้วก็อาจจะเป็นคลิปแรกๆเลยที่หลายๆคนรู้จักกับผมได้เข้ามาดูผมได้ติดตามผมแม้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเจอกับปัญหาแล้วเข้ามาเพื่อที่จะหาคำตอบเพื่อที่จะแก้ไขมันและถ้าเกิดว่าคุณได้ดูคลิปของผมในช่วง 2-3 เดือนที่แล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อไหร่แต่นั่นแหละคุณก็คงรู้เพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าตอนนี้ผมกำลังย้ายที่อยู่กำลังย้ายบ้านใหม่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะใช้โอกาสเนี้ยในการพูดถึงปัญหาหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของการเรียนที่ทำงานหรือว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความรักก็แล้วแต่นั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงคือผมได้ไอเดียเนี้ยมาจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเวลาเครียดเวลาอยากที่จะพักผ่อนอยากที่จะผ่อนคลายเนี่ยผมเลือกที่จะย้อนกลับไปดูพวกซิทคอมเก่าๆผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบดูซิทคอมมากๆแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปดูซิทคอมคลาสสิกเรื่องนึงเลยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างดีเลยแหละถ้าเกิดใครไม่เคยดูเนี่ยลองไปดูนะครับ How I Met Your Mother เรื่องย่อของมันเนี่ยก็จะประมาณว่าพ่อคนหนึ่งเนี่ยเล่าเรื่องสำคัญสำคัญเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาจนกว่าจะเจอแม่ของเด็กซึ่งคนดูหลายๆคนที่ติดตามมาเนี่ยไม่ชอบตอนจบมันอย่างยิ่งไม่ชอบซีซั่นสุดท้ายของมันอย่างยิ่งคือบางคนถึงขั้นเกลียดเลยผมก็เป็นหนึ่งในคนที่อาจจะไม่ได้เกลียดแต่รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นวะรู้สึกแบบมันสามารถดีได้กว่านี้แต่พอผมได้ลองนั่งคิดดูนั่งวิเคราะห์ดูแล้วก็ได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงของผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยเออวะมันมีข้อความสำคัญสำคัญมันมีเรื่องราวสำคัญสำคัญที่เขาต้องการที่จะสื่อกับเรานั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงคือสำหรับหลายๆคนการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะเลิกกับคนที่คุณคบมาอาจจะเลิกกับคนที่คุณคิดว่าใช่หรือว่าอาจจะต้องย้ายที่อยู่เหมือนกับที่ผมย้ายมันเป็นเรื่องที่เครียดมันเป็นเรื่องที่ปวดหัวมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าผมอยากจะแนะนำวิธีที่สามารถที่จะลองปรับมุมมองใหม่ๆของคุณได้อย่างแรกที่คุณควรทำเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นกับคุณก็คือผมอยากจะให้คุณเนี่ยพูดกับใครสักคนหนึ่งระบายกับใครสักคนหนึ่งสำหรับผมก็เป็นพวกคุณทุกคนที่ให้ผมระบายอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นนักบำบัดหรือใครก็แล้วแต่ลองพูดลองอธิบายถึงความรู้สึกของคุณถึงความกลัวของคุณถึงความกังวลของคุณถึงความตื่นเต้นของคุณให้เขาฟังแล้วมันจะช่วยคุณได้ดีมากๆเลยแล้วก็สองลองเขียนดูเขียนถามตัวเองดูว่าเฮ้ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกยังไงแล้วคุณคาดหวังอะไรจากการเปลี่ยนแปลงนี้บ้างในอนาคตคือแบบคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทำให้คุณเป็นยังไงซึ่งมันโอเคนะที่มุมมองคุณเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองที่ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นมุมมองที่แย่อาจจะเป็นมุมมองที่เศร้าหรืออาจจะเป็นด้านดีๆเสมอคุณอาจจะเป็นคนที่มองแต่เรื่องดีๆแม้ว่ามันจะเป็นปัญหามันโอเคแม้ว่าคุณจะมีมุมมองแบบไหนไม่มีการตัดสินใดๆทั้งสิ้นขอแค่คุณเนี่ยได้ลองระบายออกมาขอให้คุณได้ลองเขียนมาดูว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทำให้คุณเล่าเรื่องเนี้ยในอนาคตยังไงสำหรับผมเนี่ยผมอยากที่จะมาขอบคุณทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผมคือหลายๆคนเนี่ยรู้จักกับผมผ่านฉากนี้หรือว่าอาจจะเป็นฉากในสตูดิโอของผมทุกคนเราผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายทั้งดีไม่ดีผิดหวังเสียใจเครียดดีใจกังวลเสียงหัวเราะต่างๆนานามันทำให้ผมเนี่ยตรงเนี้ยมันทำให้ผมได้เรียนรู้ได้เติบโตว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆที่ผมได้ผ่านมามันถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่สักวันหนึ่งในชีวิตผมคงได้เล่ากับใครสักคนหนึ่งซึ่งนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไว้ในตอนแรกความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเสมอในชีวิตของคุณอย่างผมตอนนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆคือเมื่อเช้าผมตื่นมาผมรู้สึกแบบเฮ้ยโอเควันนี้อากาศดีอากาศเย็น21องศาสำหรับวันนี้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยดีว่ะไปถ่ายคลิปไปพูดคุยกับพวกคุณดีกว่าแล้วปุ๊บพอผมจะถ่ายเกิดอะไรขึ้นฝนตกเสียงดังแสงก็ไม่มีเพราะผมยกไฟสตูดิโอไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแสงมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ต้องตกใจผมใช้แสงธรรมชาติโอเคนั่นแหละความเปลี่ยนแปลง
เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เราไม่สามารถที่จะคาดเดามันได้สิ่งที่เราทำได้คือเราจะตอบโต้มันยังไงเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้เราไม่สามารถทำได้สิ่งที่เราสามารถทำได้คือควบคุมตัวเราเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะทำยังไงกับมันและนั่นแหละย้อนกลับไปในซิทคอมเรื่องนั้น How I Met Your Mother ข้อความสำคัญที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยคือแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณโกรธโมโหกลัวตื่นเต้นดีใจเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคือทั้งหมดของชีวิตเราความเปลี่ยนแปลงคือมันมีประโยคหนึ่งในซิทคอมเรื่องนี้ที่นักแสดงคนหนึ่งพูดเอาไว้หลังจากที่เขาหย่ากับภรรยาเก่าของเขาแล้วก็มานั่งเล่าให้เพื่อนฟังคือตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่บอกไปแล้วเพื่อนของเขารู้สึกแบบตกใจรู้สึกกังวลรู้สึกแบบเฮ้ยมันโอเคหรือเปล่าวะเฮ้ยมึงโอเคหรือเปล่าวะแต่นักแสดงคนนั้นเนี่ยบอกกับมาว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจไปทุกอย่างมันโอเคคืออย่าไปคิดว่ามันเป็นการแต่งงานที่ล้มเหลวให้มองว่ามันคือการแต่งงานที่เพอร์เฟกต์มันคือการแต่งงานที่สมบูรณ์แบบมันคือการแต่งงานที่ดีมันแค่อยู่กับเราแค่3ปีเท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าแม้ว่าเรื่องต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะตอนเนี้ยมันจะแย่แค่ไหนอย่าไปมองมันล้มเหลวอย่าไปมองว่าเฮ้ยนี่มันคือจุดจบแล้วนี่มันคือสิ่งสุดท้ายแล้วในชีวิตของคุณอย่าไปมองแบบนั้นคือมันมีคำพูดนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่ดีมากๆเลยนะเวลาที่เราจะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คืออย่าเสียใจที่มันจะต้องจบลงให้ดีใจที่มันเคยเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ว่าช่วงที่ผ่านมาคุณจะมีความสุขกับเพื่อนของคุณแค่ไหนและตอนนี้คุณจะต้องเข้ามาอะไรและตอนนี้คุณจะต้องเปลี่ยนงานใหม่และตอนนี้คุณจะต้องเลิกลากับแฟนเก่าของคุณไม่ว่าคุณจะเคยมีช่วงเวลาที่ดีมากแค่ไหนโมเมนต์เหล่านั้นความทรงจำเหล่านั้นเนี่ยมันจะอยู่กับคุณทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีมันจะอยู่กับคุณไปตลอดแม้ว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่จะต้องไปเรียนใหม่อาจจะเป็นการที่จะต้องย้ายบ้านย้ายประเทศเลิกลากันไปหรือมีลูกหรือย้ายเมืองอะไรก็แล้วแต่ให้จดจำเอาไว้ว่าเฮ้ยช่วงเวลาเหล่านี้มันคือส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วสักวันหนึ่งมันจะเป็นเรื่องที่คุณสามารถที่จะเอาไปเล่าให้กับใครสักคนหนึ่งได้แล้วสำหรับบางคนที่ดูคลิปนี้แล้วกำลังเจอกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคุณจะผ่านมันไปได้แล้วเชื่อเถอะสิ่งต่างๆที่กำลังรอคุณอยู่เนี่ยมันจะดีกว่านี้อีกเยอะแล้วจำเอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายคุณทำให้คุณโมโหทำให้คุณโกรธหรือกลัวแต่นั่นแหละคือทั้งหมดของชีวิตความเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปช้าบ้างหรือหายไปบ้างเนี่ยก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมกำลังยุ่งมากจริงๆในการที่จะย้ายของจัดของเซตสตูดิโอใหม่แล้วพูดถึงเรื่องสตูดิโอถ้าเกิดว่าคุณมีไอเดียที่แบบเฮ้ยอยากที่จะให้ใส่อะไรเข้าไปในสตูดิโอใหม่เพราะตอนนี้ผมไม่มีไอเดียอะไรทั้งสิ้นเลยก็คอมเมนต์แนะนำผมบอกคอมเมนต์แนะนำผมหน่อยแล้วกันนะครับรวมถึงไอเดียในการพูดคลิปนี้ของผมด้วยยังไม่มีเลยหรืออยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอยากจะให้ผมเปิดสตูดิโอใหม่ดูสตูดิโอเก่าว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้และสำหรับแบรนด์ไหนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากที่จะสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นของใช้อะไรก็แล้วแต่ในบ้านหรืออยากจะผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่แล้วมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณดีพอเนี่ยติดต่อมาผมเลยโอเคหรือไม่ดีก็ได้แต่ไม่ต้องบอกคนดูเรื่องนั้นบอกแต่ข้อดีๆโอเคโอเคนะครับแล้วก็นี่อาจจะไม่ใช่คลิปสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นในสตูดิโอของผมแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมได้ถ่ายในสตูดิโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ผ่านอะไรเยอะแยะมากมายในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนผมอยู่คอนโดตั้งแต่ผมเริ่มต้นทำแล้วก็ผมจำได้นั่นแหละคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ตอนนั้นขอบคุณมากจริงๆแล้วก็หวังว่ายังติดตามผมอยู่โอเคสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีBye.